สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมช่องของเราอยู่พิเศษเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่มีอาการจริงและก็ต้องการแก้ไขจริงๆก็คืออาการยกแขนไม่ขึ้นปวดหัวไหล่หัวไหล่ซ้ายติดเนื่องจากทำงานหนักแต่ว่าเรามาทำคลิปให้ดูไปดูกันเลยว่าแก้ไขยังไงเริ่มด้วยการเช็คที่หัวไหล่ไหล่ซ้ายที่มีอาการแต่ว่าจะเป็นการติดอยู่ข้างหน้าแต่จะทำการตีเส้นหรือว่าคลายเส้นที่ข้างหลังให้ก็คือสะบักข้อไหล่แขนก็รับชมตามนี้ได้เลยเราจะกดเน้นที่หัวไหล่แล้วก็กดคลายที่แขนสเต็ปเดิมคือหน่วงเน้นนิ่งไม่รีบมากแล้วก็ไม่ช้ามากจนเกินไปใช้แรงตามอาการที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ถูกนวดมีอาการมาบางคนก็จะทนเจ็บได้บางคนก็ทนเจ็บได้ไม่มากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีอาการแล้วมันจะเจ็บมากกว่าปกติยิ่งการได้รับการนวดเนี่ยมันจะเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราใช้หลักการหน่วงเน้นนิ่งช้าเนิบแล้วก็ใช้แรงเบากลางแล้วก็หนักเพื่อเช็คดูสเต็ปก็คือนวดไปเรื่อยๆไม่รีบมากคลิปนี้ก็จะมียาวหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนดูให้จบถ้ามันมีประโยชน์หรือว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละคนในแต่ละท่านเป็นเทคนิคเพิ่มเติมวันจะใช้หลักการนวดแบบสไตล์ของตัวเองเหมือนที่ทำคลิปลงไปนั่นก็คือนวดจริงคลิปนี้ก็คือนวดจริงแต่จุดเด่นก็คือไม่รีบอาจจะกินเวลามากหน่อยก็จะไล่ไปตามสเต็ปเลยช้าช้ากดเน้นสักหน่อยก็คือหัวไหล่ในท่านอนคว่ำถ้าดูดีๆจะเป็นกดเน้นตัว V ยกแขนตัว U จะทำให้ผู้ที่ถูกนวดรู้สึกดีเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะไม่เกร็งอาการก็จะลดลงการนวดก็จะดีขึ้นไล่ทั้งแขนนวดที่แขนฝ่ามือใช้นิ้วกดไล่ขึ้นลงตามปกติเลยเราจะนวดข้างที่มีอาการก่อนข้างที่ไม่มีอาการเราจะนวดทีหลังต่อมาก็ใช้ท่อนแขนครึ่งคลายอันนี้คือใช้ท่อนแขนเราจะไม่ใช้ศอกกดนะดูดีๆมันจะเป็นท่อนแขนในการนวดจริงถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือเราจะเอาผ้ามารองแล้วก็กดระหว่างลูกค้ากับหมอนวดแต่ว่าในการถ่ายคลิปทุกๆคลิปที่ผ่านมาทุกๆคลิปที่เห็นก็คือไม่ได้เอาผ้ามารองเพราะว่าอยากให้เห็นชัดๆว่าใช้ส่วนไหนกดตรงไหนแบบนี้จะดีกว่ายกแขนขึ้นมาอีกข้างหนึ่งเอามาพาดไว้อีกข้างหนึ่งแล้วก็กดไล่ที่ต้นคอบ่าจะใช้นิ้วกดโป้งคู่ก็ได้หรือว่าใช้ศอกกดแทนก็ได้
สไตล์เนิบๆช้าๆเหมือนเดิมอันนี้สไตล์ที่วันชอบที่วันใช้เลยใครจะว่าเรานวดช้าหรือว่าทำคลิปยาวทำคลิปนานจังเลยใครเขาจะไปดูจบนานขนาดนั้นอันนี้คือสเต็ปจริงๆอยากให้ทุกคนได้รับชมเทคนิคเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ก็จะกดไปเรื่อยๆคลึงคลายก็จะคลายตามร่องสะบักปีกสะบักแล้วก็ต้นแขนกลิ้งมาที่ตามแนวแขนท่อนบนขึ้นลงกดที่หัวไหล่ท่านี้มันจะเป็นการกดที่กล้ามเนื้อที่หัวไหล่ให้คลายตัวแล้วก็ใช้ป้งคู่กดอันนี้คือกดเส้นใต้หัวไหล่เพื่อจะไปคลิกสะกิดเส้นที่มันทำให้มีอาการคลายตัวลองใช้มือกดดึงหาเส้นที่ทำให้เกิดอาการปวดก็คืออยู่ข้างใต้อยู่ด้านหน้าข้างเยื้องกระดูกไหปลาร้ามา2นิ้วสเต็ปเดิมวางแขนลงข้างเตียงแล้วก็กดไล่ขึ้นลงมีท่อนแขนให้กล้ามเนื้อคลายตัวนี่จะเป็นสไตล์นวดแก้เลยที่วันใช้ประจำใช้ทุกครั้งใช้จนติดตัวตัวเองไปแล้วแหละก็จะเป็นสไตล์นี้เลยก็จะไล่ดูจนกว่าว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่อ่อนตัวแล้วก็จะขยับไปหาจุดต่อไปอันนี้เส้นไหล่มีก้อนเล็กน้อยจะใช้ศอกกดแช่แล้วก็จี้จิ้มลงไปสะบัดศอกเป็นตัวยูการลงศอกที่จะให้ได้น้ำหนักดีที่สุดก็คือให้ทิ้งตัวลงไปเลยแขนหลังทิ้งตัวให้น้ำหนักผ่านลงไปที่ศอกให้ติดอยู่ที่หัวไหล่ของหมอนวดถ้านวดในลักษณะนี้จะไม่มีอาการเส้นเข้าตัวเองหรือว่าติดอยู่ที่ตัวเองใช้นิ้วคลึงเพื่อหาจุดคลายก็โยกคลายเปลี่ยนสลับมานวดอีกข้างหนึ่งนวดเหมือนเดิมสเต็ปเดิมแบบเดียวกันกับข้างที่นวดที่ผ่านมาที่คอไหล่แขนท่อนบนสเต็ปเดิมเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูอย่างมีสมาธิแล้วกันเนาะอ
กดคลายเส้นหลังด้วยเพราะว่าถ้าหลังแข็งจะทำให้ปวดเอวแล้วก็ปวดไปที่คอบ่าไหล่เราจะคลายหลังทั้งสองข้างด้วยการใช้ฝ่ามือกดเพราะว่าผู้ที่มีอาการเนี่ยนวดหนักไม่ได้จะเจ็บมากจึงต้องใช้ส้นมือกดแทนเพื่อที่จะคลายแล้วก็ใช้นิ้วกดไล่ตามเส้นหลังลงมาขึ้นลงแล้วแต่รอบน้ำหนักใช้เต็มร้อยเราโยกให้ได้เต็มร้อยคลายที่คอบ่าไหล่อันนี้คือการคลายเสร็จเรียบร้อย